นายนิพิษอิสรางกูลณอยุธยาอดีตรองผู้จัดก,การบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพในฐานะผู้อำนวยการโครงการพัฒนาธุรกิจน้ำมันปาล์มและปลูกปาล์มน้ำมัน5โครงการที่ประเทศอินโดนีเซียออกมาชี้แจงภายหลังตกเป็นจำเลยนในคดีที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนกับบริษัท PTT กรี e น e ย e r g y หรือ PTTGE เป็นโจทยื่นฟ้องต่อสารแพ่งเกี่ยวกับการบริหารโดยเรียกค่าเสียหายทั้งสิ้น 624ล้ 24, 7, 7, าน85887เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า20 0 0 0ล้านบาทนายนิพิษยืนยันว่าการบริหารงานที่ผ่านมาในช่วงแรกได้รับงบการลงทุน7,800ล้านบาทจากบอรปตทเพื่อลงทุนในทรัพย์สินและที่ดินตามจำนวนเงินที่ได้รับจริงเพื่อไปลงทุนธุรกิจปาล์มในอินโดนีเซียตามสัญญาที่ได้ทำไว้โดยเป็นสัญญาในรูปแบบแบบมีเงื่อนไข ซึ่งทุกโครงการไม่ได้รับความเสียหายในการลงทุนแต่อย่างใดและการซื้อที่ดินและขอสัมรทานก็เป็นไปตามระเบียบของประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะเอกสารสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์บนที่ดินส่วนในการลงทุนในช่วงที่สองที่ถูกกล่าวหานั้นนายนิพิษย้ำว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากขณะนั้นได้ถูกปลดให้พ้นจากตำแหน่งในคณะผู้บริหารแล้ว และปตทได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ได้ดำเงินไปจํานวนกว่า10,000ล้านบาทไปลงทุนต่อทั้งนี้นายนิพิษเห็นว่าในคดีนี้ในคําฟ้องขัดแย้งต่อหลักความเป็นจริงและไม่ได้ทําให้ปตทและ PTTGE เกิดความเสียหายแต่อย่างใดรวมถึงยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าในระหว่างนั้นแท้จริงแล้วมีผู้จัดก,การถึง4คนแต่ถูกดำเนินคดีเพียงหนึ่งใน4เท่านั้น